بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على نبينا محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับเราก็กลับมาเรียนรู้ในเรื่องราวที่เป็นบทเรียนนะครับที่มีความสำคัญกับมนุษย์ทุกคนนะครับซึ่งเป็นตำราของเชคอับดุลอาซีซอิบนุบาสเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลานะครับซึ่งเป็นตำราที่อธิบายโดยเชคอับดุลรอซักนะครับบินอับดุลมุฮซินอัลบะดรฮาฟิซะฮุมัลลอฮุตะอาลานะครับซึ่งหลังจากที่ใน2บทเรียนที่แล้วนะครับหมายความว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันไปถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักการอีมานเห็นไหมครับหลักการปฏิบัติขั้นพื้นฐานเราเรียนรู้กันไปแล้วคราวนี้เราขึ้นมาสู่การศรัทธานะครับหรือเรื่องของอีมานและใน2บทเรียนก่อนเราได้พูดกันไปถึงความสำคัญใช่ไหมครับความสำคัญของการมีอีมานหรือการศรัทธานั่นเองนะครับวันนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นส่วนสุดท้ายของความสำคัญของการอีมานนะครับหรือของการศรัทธานะครับมีอายะห์กุรอานพี่น้องอีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์บอกว่าในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยในตอนท้ายของบทเรียนเนี่ยเราได้อ่านกันไปในตอนต้นของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ใช่มั้ยครับอัลิฟลามีมซาลิกัลกิตาบุลารัยมาฟีฮิฮูดัลลิลมุตตะกีนอัลลดีนยูมินูนบิลฆอยบใช่มั้ยพูดถึงการศรัทธาใช่มั้ยครับคราวนี้ในตอนกลางของซูเราะห์นี้อายะห์ที่136เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวบอกว่ากูลูอามันนาบิลลาห์วะมาอุนซิลอิลัยนาวะมาอุนซิลอิลาอิบรอฮีมมุฮัมมัดนะครับเป็นคำสั่งที่ให้บรรดามนุษยชาติกูลูพวกเจ้าทั้งหลายจงกล่าวว่าอามันนาบิลลาห์เราจะใช้ใครพี่น้องใช้ใครให้กล่าวใช้พวกเราใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าในการศรัทธานั้นใช่ไหมครับอยู่ที่ไหนหลักๆแล้วเนี่ยอยู่ที่หัวใจและอยู่ที่คำพูดและอยู่ที่การปฏิบัติฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเราเป็นคนที่มีอีมานคือเราจะต้องกล่าวด้วยใช่ไหมครับเราจะอะไรใช้บอกว่ากูรูพวกเจ้าทั้งหลายจงกล่าวว่าพวกเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์และว่ามาอุนซีลาอีไลนาและศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังพวกเราหมายถึงอัลกุรอานใช่ไหมครับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ามาอุนซีลาอีลาอิบรอฮีมและสิ่งที่ถูกประทานลงมายังท่านนบีอิบรอฮีมฉะนั้นตรงนี้เข้าข่ายในเรื่องของอะไรศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ใช่ไหมเพราะที่เราเรียนรู้กันมาในเบื้องต้นบอกว่าหลักการอีมานขั้นพื้นฐานมีกี่ประการครับ6ประการใช่ไหมครับฉะนั้นในอายะห์นี้เราจะอะไรใช้ให้เราศรัทธาต่ออัลลอฮ์และทุกสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและหนึ่งในสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออะไรพี่น้องคือหลักการอีมานขั้นพื้นฐานทั้ง6ประการนั่นเองดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราทุกคนจำเป็นจะต้องศรัทธาและหนึ่งในสิ่งที่ถูกประทานลงมากับบรรดานบีนั้นหมายถึงบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เข้าข่ายในการศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเราจะพบว่าอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวในตอนต้นของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์พูดถึงการศรัทธาอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวในตอนกลางของซูเราะห์บะเกาะเราะห์พูดถึงการศรัทธาแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็กล่าวไว้ในตอนท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์พูดถึงอะไรพี่น้องพูดถึงการศรัทธาและบอกให้รู้ถึงผลแปลว่าผลลัพธ์ของบรรดาคนที่มีอีมานต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์กล่าวว่าอะไรพี่น้องสองอายะสุดท้ายอามันอัรรอซูลบิมาอุนซิลอิลัยฮิมินร็อบบิฮิวัลมุมินูนจำไหมสุรอายะนี้จำไหมครับกุลุลอามันบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตูบิฮิวะรุซูลิใช่ไหมครับอัลลอฮ์บอกว่าอามันอัรรอซูลอัลลอฮ์บอกรอซูลหมายถึงใครท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังเขาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าของเขาหมายถึงศรัทธาต่ออะไรอัลกุรอานใช่ไหมครับใครศรัทธาครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวัลมุมินูนและบรรดาผู้ศรัทธาก็ต่างศรัทธาเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศรัทธาใช่ไหมครับแสดงว่าหลังจากที่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้ให้เราศรัทธาในตอนต้นพูดถึงคนที่มีความเยี่ยมเพลงเขาจะศรัทธาต่อสิ่งที่เล่นลับศรัทธาต่ออัลกุรอานศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนอัลกุรอานอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์หลายต่อหลายที่พูดว่าให้เราศรัทธาต่ออัลเลาะห์
และสิ่งที่ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮ์ในตอนท้ายอัลเลาะห์ตะอาลาบอกให้รู้ว่ารอซูลศรัทธาต่ออัลกุรอานและบรรดาผู้ศรัทธาก็ศรัทธาต่อสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานและศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลากุลลุนทั้งหมดหมายถึงรอซูลท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาผู้ศรัทธาอามานะบิลลาห์ต่างศรัทธาต่ออัลลอฮ์วะมะลาอิกะติฮิและศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะห์วะกุตุบิฮิและบรรดาคัมภีร์วะรุซูลิฮิและบรรดารอซูล4แล้วนะลานุฟัรริกุบัยนะอะฮะดิมินฮุมบัยนะอะฮะดิมินรุซูลิโดยที่บรรดาผู้ศรัทธาเหล่านั้นจะไม่มีการแบ่งแยกนะในระหว่างบรรดารอซูลเหล่านั้นแปลว่าฉันศรัทธาเฉพาะรอซูลท่านนี้คนอื่นฉันไม่ศรัทธาไม่เพราะทั้งหมดเป็นรอซูลที่ได้รับการแต่งจ้างจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกอลูซะมิอ์นาวะอะฏออนาและบรรดาผู้ศรัทธาก็จะกล่าวว่าดูสิว่าเรากล่าวมั้ยซะมิอ์นาพวกเราได้ยินแล้ววะอะฏออนาพวกเราเชื่อฟังแล้วแปลว่าปฏิบัติตามแล้วปฏิบัติตามใครปฏิบัติตามอัลเลาะห์และปฏิบัติตามรอซูลของพระองค์และสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้สั่งใช้พวกเราแสดงว่าในตอนต้นของอายะนี้พูดถึงการงานที่ดีของเราใช่ไหมแล้วก็ขอดูอาบอวุฟรอนะครับรับบานาวะอิเลกันมาซีดมหาบริสุทธิ์นะวุฟรอนะครับโอ้เราขอพระองค์ได้โปรดอภัยในความผิดให้แก่ฉันเดือดเถิดใช่ไหมครับโอ้พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราวะอิเลกันมาซีดแปลว่าและยังพระองค์พวกเราจะต้องกลับคืนสู่พระองค์แปลว่าอะไรแปลว่าเป็นการศรัทธาต่ออะไรข้อนี้เมื่อกี้4ใช่ไหมกุลุนอามะนะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิ4อย่างแล้วในตอนท้ายอายะห์บอกว่าวะอิลัยกัลมะซีรและสุดท้ายพวกเราจะต้องกลับคืนสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายถึงเมื่อไหร่วันกิยามะห์หรือโลกอาคิเราะห์แสดงว่าประโยคสุดท้ายเป็นการศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์ใช่มั้ยครับฉะนั้นถ้าเราสู้ศรัทธาและบรรดาผู้ศรัทธาต่างศรัทธากี่อย่างครับ5อย่างยังไม่จบนะครับคราวนี้เชคอธิบายบอกว่าอะไรเชคอธิบายบอกว่าดังนั้นในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มต้นด้วยกับพื้นฐานของการอีหม่านอีหม่านต่อสิ่งที่ลึกลับอีหม่านต่อบรรดาคัมภีร์อีหม่านต่ออัลเลาะห์แล้วก็ปิดท้ายซูเราะห์ด้วยกับพื้นฐานรากฐานของการอีหม่านที่เรากล่าวเมื่อครู่นี้ด้วยเหตุนี้เองเนี่ย2อายะห์สุดท้ายจึงเป็น2อายะห์ที่มีความสำคัญใช่ไหมครับรอซูลกล่าวไว้ในหะดีษบทหนึ่งบอกว่ามันกอรออะบิลอายะตัยนมินอาคิรซูเราะตุลบะเกาะเราะห์ฟีไลลาตินกะฟะตาฮูท่านรอซูลบอกผู้ใดก็ตามที่เขาได้อ่าน2อายะสุดท้ายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ในเวลากลางคืนเวลากลางคืนเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเวลากลางคืนเริ่มตั้งแต่เข้าเวลาละหมาดมักริบเรื่อยไปจนกระทั่งถึงก่อนรุ่ง3นั่นเรียกว่าเวลากลางคืนใช่ไหมครับใครที่อ่าน2อายะสุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์กะฟะตาฮูนั่นเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับความดีอื่นๆที่จะกระทำในคืนนั้นนั่นเป็นการเพียงพอแล้วที่2อายะนั้นจะทำให้เราจะอาลาปกป้องคนคนนั้นให้พ้นไปจากความชั่วและสิ่งที่เขาไม่พึงปรารถนานั่นแปลว่า2อายะนี้สำคัญไหมสำคัญนะใช่ไหมครับดังนั้นท่านรอซูลจึงส่งเสริมให้เราอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราอ่านในเวลากลางคืนเนี่ยจะเป็นการตัจดีดุลอีมานเป็นการซ่อมแซมอีมานเป็นการฟื้นฟูอีมานของเราให้มันใหม่ยิ่งขึ้นใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีมานในเรื่องของอะไรพื้นฐานของหลักการศรัทธาทั้ง6ข้อแต่ที่กล่าวมาเมื่อกี้ยัง5อยู่นะเดี๋ยวยังอธิบายไม่จบคราวนี้เวลาที่เราอ่านเนี่ยทำไมเชคจึงพูดบอกว่าเป็นการฟื้นฟูอีหม่านของเราพี่น้องเพราะเวลาใดก็ตามที่เรากล่าวเนี่ยมันเปรียบเสมือนการกล่าวคำปฏิญาณเปรียบเสมือนการกล่าวคำยืนยันถึงสิ่งที่อยู่ภายในหัวใจของเราใช่ไหมครับแสดงว่าสิ่งที่เราพูดออกมาเป็นการตอกย้ำการศรัทธาที่มีอยู่ในหัวใจของเราจึงเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการฟื้นฟูอีหม่านให้มีเพิ่มขึ้นให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองโดยเหตุนี้เชคจึงสอนบอกว่าอะไรพี่น้องสอนพวกเราบอกว่าดังนั้นเราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของอะไรครับเรื่องราวของดุอาเช้าเย็นเอาถามพี่น้องก่อนว่าเช้านี้อ่านดุอายามเช้าหรือยังกี่โมงแล้วเนี่ย
10โมงแล้วอ่านดูอายามเช้าหรือยังครับอ่านแล้วอ่านไปกี่ต้นฮะอ่านไปกี่ต้นหรืออ่านไปต้นเดียว2ต้นแต่ตอนกินข้าวเห็นกินกันได้เยอะดีจังเห็นไหมทำไมเรากินเยอะล่ะกินน้ำก็กินเยอะแถมเลือกกินอีกต่างหากใช่ไหมทำไมเราเลือกกินล่ะก็ฉันชอบแบบนี้กินแล้วอร่อยทำให้ร่างกายแข็งแรงกินแล้วมันไม่อ้วนมันดูร่างกายอะไรพี่น้องไม่อ้วนเห็นไหมฉันอยากผอมฉันอยากมีร่างกายที่ฟิตที่เฟิร์มฉันต้องเลือกกินอย่างนั้นเลือกกินอย่างนี้เห็นไหมไขมันไม่กินน้ำอัดลมไม่กินของดองไม่กินทำไมฉันเลือกกินล่ะอยากให้ร่างกายแข็งแรงแต่พี่น้องรู้ไหมว่าดูอาพวกนี้นะอัตการพวกนี้นะเป็นอาหารนะแต่เป็นอาหารของอะไรใช่ของอีมานของวิญญาณร่างกายของเราเนี่ยทุกคนมีเหมือนกันแต่สังเกตไหมบางวันรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลยทำไมพี่น้องใจของเราเนี่ยวิญญาณของเรามันไม่กระตือร้อนมันไม่กระฉับกระเฉงแสดงว่ามันขาดอะไรมันขาดอาหารใช่ไหมมันต้องมีสารอาหารที่ไปเลี้ยงวิญญาณและอะไรนะพี่น้องต่อการงานที่ดีการรับนึกถึงมาสุภาณมุวาจาอะไรและหนึ่งในสิ่งที่จะทำให้เรานั้นมีเรี่ยวมีแรงนะภายในนะคือดูอาเช้าเย็นพี่น้องเห็นแม่ท่านหญิงฟาติมาเนี่ยรอดิอัลลอฮฺอันนะเคยขออนุญาตท่านรอซูลว่าอยากจะได้คนรับใช้สักคนหนึ่งเห็นไหมตระสูสอนว่าอะไรตระสูบอกเอาอย่างนี้ฟาติมาอ่านอันนี้นะก่อนนอนทุกครั้งอ่านซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งอัลลอฮุอักบัร34ครั้งอ่านให้ได้รักษาให้ได้เจ้าไม่ต้องการคนช่วยเลยแปลว่าจะทำให้เรามีเรี่ยวแรงใช่ไหมครับฉะนั้นเหมือนกันดุอาเช้าเย็นจะเป็นดุอาเป็นการดิกรุลลอฮ์ที่จะทำให้เรานั้นมีเรี่ยวแรงในวันเหล่านั้นและหนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญกับเราที่เราจะได้รับคือทำให้อีหม่านของเราในฟื้นฟูอีหม่านทำให้อีหม่านของเราเพิ่มพูนขึ้นมาเพราะอะไรเพราะการอีหม่านของเราพี่น้องเราตักน้ำใส่ไว้ในถังเนี่ยทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งนะมันไปตักใช้นะมันยังแห้งเห็นไหมน้ำใส่ไว้ในถังมันยังแห้งแล้วคิดว่าอีหม่านของเราที่อยู่ในใจเนี่ยนะเดี๋ยวเห็นไอ้นั่นเดี๋ยวไปดูไอ้นี่เดี๋ยวได้ยินไอ้นั่นเดี๋ยวทำไอ้นี่คิดว่ามันจะเหลือเหรอพี่น้องใช่ไหมถ้าเราไม่หมั่นเติมเรื่อยๆเนี่ยไม่เหลือหรอกแสดงว่าอีมานเนี่ยมีเพิ่มแล้วก็มีลดแสดงว่าเราจะต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆและหนึ่งในสิ่งที่สามารถเติมเต็มอีมานได้ตลอดคือการดิกรุลลอฮ์และเป็นอิบาดะห์ที่พูดเป็นประจำว่าง่ายที่สุดและหนึ่งในสิ่งที่พอเราสามารถรักษาได้ในทุกวันการก้าวดุอาเช้าเย็นนะครับเพราะมีหะดีษอยู่บทหนึ่งท่านรอซูลสอนบอกว่าอินนัลอีมานะนะครับอินนัลอีมานะลายักลักุฟีเจ้าฟีอะฮดีกุมท่านรอซูลบอกว่าอีมานนะมันอยู่ในหัวใจเนี่ยแต่มันลายักลิกุลายักลักุแปลว่าอะไรลายักลักุแปลว่ามันจะอ่อนลงเรื่อยๆยะดอฟยะมลาเดี๋ยวมันก็อ่อนลงเดี๋ยวมันก็หมดเดี๋ยวมันก็น้อยน้อยน้อยลงแปลว่ามันจะไม่ได้เสมอแบบนั้นอยู่ตลอดไปนะอิมานใช่ไหมครับกามายะคลักุซาบุลคอลประหนึ่งเหมือนกับเสื้อผ้าของเราเวลาที่เราซื้อเสื้อผ้ามาใส่ใหม่ๆพอใส่ไปนานๆมันเริ่มเก่าสีมันเริ่มซีดผ้ามันเริ่มเปื่อยเดินไปเดินมานั่งไปดีแหกดังแควแปลว่ามันเก่าแล้วใช่ไหมครับเพราะอะไรเพราะเราใช้มานานอิมานก็เหมือนกันแบบนั้นเนี่ยท่านจึงสอนบอกว่าฟัสอัลลอฮ์อัยยูจัดดิดันอีมานฟีกูลูบิกุมดังนั้นพวกท่านทั้งหลายจงวิงวอนขออัลลอฮ์ขอให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟื้นฟูอีมานให้แก่พวกท่านให้พวกท่านมีอีมานที่เพิ่มพูนมีอีมานเพิ่มขึ้นจากเดิมที่อยู่ในหัวใจของพวกท่านฉะนั้นการอ่านสองอายะห์สุดท้ายของซูเราะห์บะเกาะเราะห์ในเวลากลางคืนจะช่วยทำให้อีมานของเรานั้นเพิ่มพูนเป็นการฟื้นฟูอีมานของเราจะเป็นการที่ทำให้หัวใจของเรานั้นยึดมุ่งมั่นและก็นึกถึงสิ่งที่เราอ่านสองอายะห์นั้นแต่ปัญหาคือถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจความหมาย
มันก็เหมือนการพูดไปอย่างพูดบางคนพูดแบบคนละเมอไม่น้องไม่รู้พูดอะไรใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องพยายามเปิดความหมายอ่านก่อนช่วงแรกๆท่องไปด้วยอ่านไปด้วยดูความหมายไปด้วยมันจะได้เข้าไปในหัวใจของเราเวลาที่เรากล่าวทีหลังเนี่ยเราจะได้นึกถึงสิ่งที่เรากล่าวแปลว่านึกแล้วเราก็จะเชื่อมั่นนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอ่านพร้อมกันใคร่ครวญพินิจพิจารณาจะยิ่งทำให้อีหม่านของเรานั้นมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้เมื่อเราดูแล้วเนี่ยในอายะห์อัลกุรอานที่เราอ่านมาทั้งในบทเรียนนี้และบทเรียนที่แล้วเนี่ยทำให้เรารู้ว่าดูอะไรพี่น้องอายะห์กุรอานเหล่านี้เป็นอายะห์ที่พูดถึงพื้นฐานของการอีหม่านกี่ประการละเราเรียนรู้มีกี่ประการหลักฐานพื้นฐานการอีหม่านมีกี่ประการครับ6ประการแต่อายะห์เมื่อครู่นี้พูดถึงกี่อย่าง5อย่างหรือแม้แต่กระทั่งในอายะห์ซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่177อัลเลาะห์บอกว่าไลซันบิรรอไม่ใช่คุณธรรมความดีอันตวัลลูยูฮะกุมกิบาลันมัชริกีกิบาลันมัชริกีบาลาอยู่ไหนมัชริกีวัลมักริบไม่ใช่คุณธรรมความดีการที่พวกเจ้าจะหันไปทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตกวะลากินนันบิรรอแต่คุณธรรมความดีคือมันอามะนะบิลลาห์คือคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์วัลยามินอาคิรศรัทธาต่อวันสิ้นโลกวันมาลาอิกะห์ศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์วัลกิตาบศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ในที่นี้หมายถึงกิตาบอัลกุรอานวันนบียีนใช่มั้ยครับศรัทธาต่อบรรดานบีอายะห์นี้ก็พูด5อย่างใช่มั้ยในอายะห์ก่อนหน้านี้ก็พูดกี่อย่าง5อย่างแล้วอย่างที่6อยู่ไหนเชคอธิบายบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กล่าวถึงการศรัทธาต่ออะไรครับกอดอกอดับเพราะอะไรมีใครตอบได้ไหมศรัทธามีกี่อย่างครับศรัทธาต่ออัลเลาะห์ศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ต่อบรรดาคัมภีร์ต่อบรรดานบีต่อวันสิ้นโลกขาดอยู่แต่กอดอกอดัรแต่ใน2อายะห์เมื่อครู่นี้อายะห์ที่177และอายะห์ที่200เท่าไหร่ในอามันอัรเราะซูลอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้กล่าวถึงการศรัทธาต่อกอดอกอดัรข้อที่6และข้อที่6อยู่ไหนพี่น้องทำไมรู้มั้ยเพราะเรื่องของกอดอกอดัรเป็นส่วนหนึ่งของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์เห็นไหมอัลกอดอวัลกอดัรหมายถึงอะไรหมายถึงการกำหนดการกำหนดสิ่งต่างๆแล้วใครเป็นผู้กำหนดอัลลอฮ์แสดงว่าทั้งกอดอและกอดัรเป็นการงานของอัลลอฮ์และการงานของอัลลอฮ์ก็เป็นคุณลักษณะขององค์และคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจำเป็นจะต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองดังนั้นอัลลอฮ์ตะอาลาจึงกล่าวไว้ในอายะห์อื่นนะครับเช่นในซูเราะห์อัลกอมัรบอกว่าอินนากุลละชัยอินคอละกนาฮูบิกอดัรแท้ที่จริงในทุกๆเรื่องเราได้สร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาด้วยกับการกำหนดแปลว่าทุกอย่างที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างขึ้นมานั้นอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างมาตามการกำหนดของพระองค์ใช่มั้ยคนนี้จะเกิดเมื่อไหร่ใช่มั้ยจะมีริสกีเท่าไหร่ใช่ไหมครับจะมีอายุเท่าไรใช่ไหมครับแล้วจะตายเมื่อไรแล้วจะเป็นชาวนรกเป็นชาวสวรรค์อยู่ในการกำหนดของอัลเลาะห์ทั้งหมดกำหนดแบบไหนเดี๋ยวเราเคยเรียนรู้กันอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์กล่าวบอกว่าอัลลซีคอลักฟะซาวะอัลเลาะห์คือผู้สร้างและพระองค์ทรงทําให้ทําไมพี่น้องมนุษย์ที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมานั้นสมบูรณ์วัลลซีกอดดะรฟะฮะดาและพระองค์คือผู้ที่กำหนดและทรงชี้ทางนำให้แก่พวกเขาแล้วอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์ตอฮาบอกว่าซุมมะจิตะอะลากอดรียามูซามูซาเอ๋ยแล้วเจ้าก็ได้มาแล้วหลังจากนั้นเจ้าก็ได้มาพร้อมกับอะไรมาตามการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลากล่าวไว้ในซูเราะห์มุรสะลาตบอกว่าฟะกัดดัรนาฟะนิอ์มัลกอดิรูแล้วเราได้กำหนดซึ่งเราเป็นผู้ที่กำหนดที่ดีเลิศที่สุดแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็กล่าวอีกอายะห์นึงบอกว่าอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาพระองค์ทรงเป็นผู้ที่สามารถที่จะกระทำในทุกๆสิ่งได้ฉะนั้นตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าในอัลกุรอานมีหลักฐานที่ได้บอกให้เรารู้ว่า
หลักการศรัทธาขั้นพื้นฐานนั้นมีทั้งหมด6ประการตรงกับสิ่งที่อยู่ในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งในบางอายะได้พูดกว้างและในบางอายะได้พูดอย่างละเอียดฉะนั้นเมื่อเราอ่านอัลกุรอานเราจะพบว่าบางอายะเราจะอัลลอฮ์พูดถึงการศรัทธาต่ออัลลอฮ์เราจะอัลลอฮ์พูดถึงการศรัทธาต่อพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮ์ความยิ่งใหญ่ของพระองค์การงานต่างๆของพระองค์ในบางอายะพูดถึงการศรัทธาต่อบรรดามาลาอิกะห์ลักษณะของบรรดามาลาอิกะห์เป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยเรียนดูกันพูดถึงการงานหน้าที่ของบรรดามาลาอิกะห์ในบางอายะพูดถึงการศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ที่ถูกประทานลงมาในบางอายะพูดถึงการศรัทธาต่อบรรดานบีเรื่องราวเรื่องเล่าที่เคยเกิดขึ้นในยุคสมัยบรรดานบีเหล่านั้นในขณะที่บางอายะพูดถึงลักษณะของวันกิยามะห์พูดถึงชื่อต่างๆของวันกิยามะห์สัญญาณก่อนเกิดวันกิยามะห์พูดถึงสภาพและความน่าสะพรึงกลัวที่จะเกิดขึ้นในวันกิยามะห์ในขณะที่บางอายะพูดถึงอะไรครับพูดถึงการศรัทธาต่อกอดอกอดัรหรือการกำหนดสภาวะต่างๆเหตุการณ์ต่างๆทั้งดีและร้ายของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นเราจะไม่แล้วแทบจะไม่พบพี่น้องเชคคำว่าอะไรเชคบอกว่าวะลิฮาซาลาตะกาดุตักรออูฟิลกุรอานอายะตันท่านจะแทบหรือเราเนี่ยเราแทบจะไม่พบว่าอายะใดที่เราได้อ่านในอัลกุรอานเว้นเสียแต่ว่าอายะเหล่านั้นจะมีการพูดถึงการอีมานขั้นพื้นฐานทั้ง6ประการนี้ทั้งหมดเลยแทบจะไม่พบอายะใดที่จะไม่ถูกกล่าวถึงเรื่องเหล่านั้นทำให้เรารู้ถึงความสำคัญของการศรัทธาของการอีมานและความสูงส่งของการอีมานดังนั้นศาสนาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือฐานรากของศาสนานั่นคืออะไรพี่น้องนั่นก็คือการศรัทธาทั้ง6ประการดังหะดีษญิบรีลจะญิบรีลมั้ยพี่น้องจะญิบรีลมั้ยญิบรีลคือใครญิบรีลญิบรีลได้ยินใช่มั้ยครับญิบรีลคือมาลาอิกะห์ที่มีหน้าที่ส่งสารนำวะฮีนำบัญชาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้บรรดานบีนะครับให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนะครับซึ่งมีหะดีษบทนึงที่นักวิชาการต่างเรียกนะครับได้เป็นที่รู้จักกันว่าหะดีษญิบรีลเพราะเป็นหะดีษที่มาลาอิกะห์ที่ชื่อว่าญิบรีลจำแรงกายลงมาหาท่านนบีมุฮัมมัดในรูปกายของมนุษย์มาเพื่อที่จะสอนใช่ไหมมาเพื่อที่จะสอนศาสนาโดยการถามคำถามกับท่านรอซูลและให้ท่านรอซูลตอบในสิ่งที่ญิบรีลถามญิบรีลรู้ไหมรู้แต่ต้องการจะสอนให้บรรดาซอฮาบะห์ที่อยู่รอบๆท่านรอซูลและมนุษยชาติในภายภาคหลังเนี่ยจะได้รู้ถึงสิ่งที่ญิบรีลตั้งคำถามถามถึงหลักการอีมานถามถึงหลักการปฏิบัติหลักการอิสลามถามถึงหลักอิห์ซานหลักคุณธรรมความดีถามถึงวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นเมื่อใดพอท่านรอซูลบอกว่าฉันก็ไม่รู้ท่านเองก็ไม่รู้คำตอบนี้หรอกญิบรีลก็เลยถามถึงสัญญาณของวันกิยามะห์ใช่ไหมครับพอญิบรีลไปแล้วท่านรอซูลถามบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าอุมัรถามท่านอุมัรบอกว่าอุมัรจะรู้ไหมวันนั้นคนที่มาน่ะคือใครท่านอุมัรบอกอัลลอฮุวะรอซูลุฮุอาลัมอัลลอฮ์และรอซูลนั้นที่รู้ดีว่าคนที่มาคือใครแต่บรรดาซอฮาบะห์ไม่รู้นะเวลานั้นแต่ว่าสงสัยตะหงิดตะงวงแล้วว่าใครมาจากไหนชุดขาวผมเผ่าในดำไม่มีฝุ่นไม่มีร่องรอยหน้าตาไม่มีใครรู้จักอยู่แล้วแถมเสื้อผ้าสวยงามผมเผ่านี่ไม่มีรอยเลยใช่ไหมแสดงว่าอะไรไม่มีร่องรอยของการเดินทางแต่สงสัยอยู่ว่าเป็นใครมาจากไหนท่านรอซูลเลยบอกว่าฮาดะญิบรีลอยู่อัลลิมุกุมดีนะกลุ่มญิบรีลมาหาพวกเจ้าและได้สอนศาสนาให้แก่พวกเจ้าฉะนั้นในหะดีษบทนั้นญิบรีลมาถามท่านรอซูลถึงหลักการอีมานท่านรอซูลพูดถึงการอีมานกี่ประการครับ6ประการอันตุมีนบิลลาฮิวะมาลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยามินอาคิรวะอันตุมีนบิลกอดริคอยริฮิวะชัรริฮิทั้งหมด6ประการด้วยกันฉะนั้นนี่คือหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในอัลกุรอานและเมื่อเราดูหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราก็จะพบเรื่องราวทั้งหมดที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานปรากฏอยู่ในซุนนะห์ของท่านรอซูลเหมือนกันแต่อาจจะมีรายละเอียดที่มากขึ้นเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานเพราะว่าซุนนะห์เป็นสิ่งที่จะมา
อธิบายอัลกุรอานนั่นเองดังนั้นนี่แหละทำให้พวกเรารู้ถึงความสำคัญของการอีมานหรือความสัมพันธ์ของอีมานและความสัมพันธ์ของการศรัทธานั่นเองดังนั้นนี่แหละคือพื้นฐานนะครับของการศรัทธาทั้ง6ประการที่มนุษย์ทุกคนไม่ใช่แค่มุสลิมนะมนุษย์ทุกคนจำเป็นจะต้องศรัทธานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อว่าแล้วเราจะศรัทธาต่อการศรัทธาที่ศาสนาได้กำหนดได้แก่พวกเรา6ประการนี้กันอย่างไรนะครับก็วันนี้หรือตอนนี้คราวนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอฮบิฮิวะซัลลัม